สวัสดีครับเกษตรวันหยุดวันนี้พามาดูการเทคนิคการตัดแต่งต้นสักนะครับให้สูงแล้วก็ให้อวบนะครับต้นนี้ประมาณ5ปีนะครับอันแรกต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าต้นสักก็คือใช้ใบในการสะเคราะห์แสงนะครับทีนี้ถ้าเราไปตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับก็จะทำให้ต้นสักนะครับชรูดสูงชรูดนะครับแต่ก็จะเป็นต้นสักที่เหมือนไม้ตะเกียบนะครับก็สูงเฉยๆแต่ไม่อวบเพราะว่าต้นสักจะไม่มีใบในการสังเคราะห์แสงนะครับเทคนิคในการตัดแต่งก็คือช่วง 1-3 ปีแรกนะครับไม่ต้องตัดใบออกนะครับเพราะว่าต้นสักต้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงนะครับเมื่อประมาณปีที่3ปีที่4ค่อยตัดออกสูงประมาณ2เมตรนะครับปีที่3ปีที่4นะครับก็ตัดออกให้สูงประมาณ5เมตรนะครับฤดูที่เหมาะสำหรับการตัดแต่งกิ่งก็คือฤดูฝนนะครับไม่ใช่นะครับฤดูหนาวนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ต้นสักผัดใบพอดีนะครับต้นนี้ก็สูงประมาณ15เมตรนะครับอีกต้นหนึ่งอันก็ต้นสักเหมือนกันนะครับต้นนี้สูงประมาณ10เมตรนะครับต้นนี้จะออกดอกเลยครับขนาดก็โตเกือบเท่าๆกันนะครับการตัดแต่งกิ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆถ้ามันบดบังต้นไม้อื่นเราก็สามารถตัดให้ยาวประมาณศอกหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันแตกใบออกนะครับอย่าเพิ่งตัดชิดลำต้นนะครับเพราะว่าถ้าตัดชิดลำต้นต้นสักก็จะมีใบในการสะท้อนแสงครับอันนี้เราก็เพิ่งมาตัดวันนี้ด้วยนะครับที่สวนของเราก็จะมีประมาณ20ต้นนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับผมบรรยากาศครับร่มรื่นนะครับมีทั้งไม้สักไม้ประดู่นะครับพยุงนะครับโอเคแล้วพบกันที่บทความต่อไปสวัสดีครับ